การที่จะเป็นยูทูบเปอร์หรือการทำคลิปลงบน YouTube มันก็มีคอนเทนต์มากมายหลากหลายเรื่องน่ากลัวเรื่องตลกเรื่องสนุกสนุกและยูทูบเปอร์บางคนก็มักจะเข้าไปสำรวจสถานที่รกร้างว่างเปล่าและบางคนก็อาจจะเจอดีจากการที่ไปลองของก็เป็นได้และนี่คือ5อันดับยูทูบเบอร์ที่ไปลองดีในสถานที่รกร้างยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสยองสมัยมีอันดับ5ยูทูบเบอร์นามว่าโรบินก็ได้ไปสำรวจบ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติที่น่าสยดสยองเมื่อ10ปีก่อนมีชายคนหนึ่งลงมือฆ่าภรรยาและลูกๆของตนเองอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าผีดุอีกหนึ่งแห่งพวกเขาก็สำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆแต่ถ้าว่าความจริงแล้วคนที่มาแกล้งพวกเขานั้นก็คือทีมงานอีกคนหนึ่งที่น่าจะอยู่ในรถแม่แกล้งกันไปได้หัวใจวายจะทำยังไงอันดับ4ยูทูบเบอร์นามว่า MJ Station ก็ได้ทำชาเลนจ์24ชั่วโมงในบ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งคนพื้นที่บอกว่าสถานที่แห่งนี้ผีดุมากและก็อาจจะมีกลุ่มคนไร้บ้านไปอาศัยอยู่และคนทั่วไปก็จะไม่ย่างกลายเข้าไปเฉียดในเวลาค่ำคืนเด็ดขาดพวกเขาก็สำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้เข้าไปในห้องใต้หลังคาพวกเขาก็พบกับบางอย่างซึ่งมันอาจจะน่ากลัวกว่าผี It's like a big ass barn guys Holy shit What the fuck dude What the fuck broThere's a fucking body there, bro. Yo, yo, yo. เขาไปพบร่างที่ไร้วิญญาณของใครสักคนก่อนที่พวกเขาจะรีบหนีออกมาและก็โทรแจ้งตำรวจพวกเขาก็พยายามไปถ่ายตอนที่ตำรวจกำลังทำหน้าที่แต่ทว่าก็โดนห้ามเอาไว้ไม่งั้นพวกเขาอาจจะต้องเข้าคุกสักอาทิตย์หนึ่งซึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะไม่อัดรายการต่อบางทีฆาตกรอาจจะใช้ชื่อเสียงที่น่ากลัวของสถานที่แห่งนี้เป็นเครื่องมือในการทิ้งศพเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเข้ามาสำรวจอยู่แล้วแต่ทว่าคราวนี้ยูทูบเบอร์ของเราก็ดันไปพบศพเข้าอันดับ3ยูทูบเบอร์นามว่า Exploding with George เขากับเพื่อนๆก็ได้ไปสำรวจโรงแรมร้างแห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามีเรื่องราวที่น่าสยดสยองอยู่ด้วยกันถึง6เรื่องพวกเขาก็เริ่มสำรวจไปทีละชั้นทีละชั้นด้วยความที่เป็นโรงแรมที่รกร้างมานานบรรยากาศภายในนั้นมันก็น่าขนลุกอยู่ไม่น้อยพวกเขาก็มาไกลจนถึงชั้น5และก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นเรื่อยๆจนพวกเขาตัดสินใจที่จะรีบหนีออกมาShit. เสียงนั่นมันเป็นเสียงของใครพลังงานบางอย่างงั้นหรืออาจจะเป็นเพียงเสียงของคนไร้บ้านที่แอบมาพักอาศัยอยู่ในชั้น5ของโรงแรมร้างท่านผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ข้างล่างได้อันดับ2ยูทูบเบอร์นามว่าสตีฟโรนินก็ได้ไปที่สิงคโปร์และก็พบว่ามีสถานที่ที่น่ากลัวแห่งหนึ่งสตีฟก็เปิดดูคลิปของยูทูบเบอร์รายอื่นๆและเขาก็คิดว่าน่าจะไปสำรวจที่นั่นคนเดียวยามค่ำคืนฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่สตีฟก็บอกว่าเขา
ไม่เชื่อเรื่องผี Guys, I never go at night to explore abandoned places. I don't even really believe in the paranormal. เพราะอย่างนั้นเขาจึงจะไปคนเดียวและอีกอย่างเขาก็ไม่มีเพื่อนในสิงคโปร์อีกด้วยเขาเริ่มสำรวจไปทีละชั้นเรื่อยๆระหว่างที่สำรวจเขาก็พักเล่าประวัติของสถานที่แห่งนี้เพื่อเพิ่มความน่ากลัวอีกด้วยHonestly pronouncing it wrong, maybe. Subsequently, the house has also been used as General's headquarters and a military hospital. That's quite interesting. ในระหว่างที่เขากำลังจะปิดรายการนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจนทำให้เขาต้องรีบไปหลบก่อนที่เขาจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่าง Strict here.Is anyone there? I'm just exploring. What the fuck? What the fuck? Exploring. What the fuck? What the fuck? เมื่อมาถึงห้องแล้วเขาก็บอกว่านี่อาจจะไม่ใช่ผีอาจจะเป็นใครสักคนที่มาสำรวจแบบเขาก็ได้ในคลิปยูทูบเบอร์รายอื่นก็เจอประสบการณ์แบบนี้เช่นกันและเขาก็บอกว่าเขาอาจจะเชื่อเรื่องผีขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วอันดับ1ยูทูบเบอร์นามว่า Oh My God TV ก็ได้ไปสำรวจท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนไปลองดีและก็เจอกับอะไรแปลกๆมาแล้วคราวนี้โอมากับเพื่อนก็จะไปสำรวจกันตอน 3:00ท่อระบายน้ำแห่งนี้ก็มีประวัติน่ากลัวอยู่ไม่น้อยมันก็จะมีมือดีมาพ่นสีกราฟฟิตี้และก็ลวดลายที่น่ากลัวและกลุ่มไร้บ้านมาพักอาศัยหลบแดดหลบฝนในนี้และแน่นอนอาจจะมีใครบางคนเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้เขาก็สำรวจไปเรื่อยๆยิ่งลึกเท่าไหร่ลวดลายกราฟฟิตี้มันก็เริ่มน้อยลงเท่านั้นจนพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกHello? Joel, do you need our help? That sounds like a woman. Yeah, she's out of luck. Yeah, right, bro. เหมือนกับว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงของผู้หญิงแต่ทว่าก็ยังสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนพวกเขาพบกับบางสิ่งบางอย่างเสียงเด็กร้องหาแม่ในท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ตอนเวลา 3:00 มันจะเป็นได้ยังไงใครจะพาเด็กมาสถานที่แบบนี้ตอน 3:00 แน่นอนว่าพวกเขาเมื่อได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันพวกเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาทันทีเมื่อออกมาแล้วโอมาก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเสียงของสัตว์ก็ได้แต่เขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์ชนิดไหนที่ร้องแบบนี้เลย Some of you know like animal noises maybe you can confirm that those noises were maybe animal noises let me know in the commentsI sure would like to know. I've never heard an animal sound like that, but I'll tell you what. I felt like there was something right behind me, right behind me, right behind me. ท่านผู้ชมล่ะมีสัตว์ชนิดอื่นหรือเปล่าที่ร้องเสียงแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยและอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสยองซะไม่มีพาร์ทหน้าบายสวัสดีครับก็จบไปแล้ว